สิทธิ์เผยอดีตพระยันตะให้คติธรรมก่อนกลับสหรัฐถ้าเธอไม่ทิ้งธรรมฉันก็ไม่ทิ้งเธอเมื่อวันที่27ตุลาคมเวลา 4:00 น.อดีตพระยันตะหรือนายวินัยละอองสุวรรณแต่งกายห่มเขียวไว้ผมยาวหนวดเคราเฟิร์มเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมขึ้นเครื่องกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อขึ้นเครื่องกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีบรรดาพระสงฆ์แม่ชีและลูกศิษย์รวมประมาณ50คนมารอส่งขึ้นเครื่องบินโดยการเดินทางของอดีตพระยันตะจะขึ้นเครื่องบินของเที่ยวบิน NH806 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 7:00 น.ซึ่งลูกศิษย์ของอดีตพระยันตะได้เปิดเผยว่าท่านพระอาจารย์ยันตะก่อนท่านขึ้นเครื่องบินท่านแสดงคติธรรมว่าถ้าเธอไม่ทิ้งธรรมฉันก็ไม่ทิ้งเธอถ้าเธอทิ้งธรรมฉันก็ทิ้งเธอถ้าปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่เสมอกระแสพลังจิตภาวนาก็จะส่งถึงท่านพระอาจารย์ได้และท่านก็ส่งถึงผู้บุคคลนั้นผู้ประพฤติธรรมเช่นกันThank you.